2แข้งต่างชาติบุรีรัมย์ยุคใหม่สุดฉายไหลไม่มีเสียงกงแน่นอนศึกฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาล 2024-2025 เปิดฉากไปแล้วนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแชมป์เก่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มน้องใหม่หนองบัวพิชยะ4-0โดยปีนี้ครับยอดทีมจากแดนอีสานใต้ยังคงเดินหน้าเสริมทัพผู้เล่นต่างชาติได้อย่างแข็งแกร่งแต่ละคนที่ดึงตัวมาร่วมทัพล้วนแล้วแต่ดีกรีไม่ธรรมดา MGR Sport นะครับจะพาไป2โควต้านักเตะต่างชาติทัพปราสาทสายฟ้าที่บอกเลยว่าใช้ไหลสุดๆไม่มีเสียงกงแน่นอนกิเยเม่บิสโซลี่และลูคัสคริสปิมครับ2ดาวเตะจากบราซิลย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในช่วงเล็ก2ของซีซั่นก่อนมีส่วนช่วยทีมครับคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองและยังได้รับโอกาสบัญชาเกมรุกของทีมต่อโดยเฉพาะบิสโซลี่ครับอดีตกองหน้าเซาเปาโลที่โชว์ฟอร์มสุดฮอตยิงไป16ประตูทั้งที่เพิ่งมาอยู่กับทีมเพียงแค่เล็กเดียวและซีซั่นใหม่ที่เพิ่งเปิดฉากครับทั้ง2คนก็ซันโวไปแล้วคนละ1ประตูพร้อมพาทีมคว้า3แต้มฟริกอร์โมราเอสกับมาเทอุสวากาสเป็น2นักเตะจากแดนแซมบ้าอีก2รายครับที่ได้ย้ายมาร่วมชายคาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งทั้งคู่ก็พกดีกรีไม่ธรรมดาเช่นกันเริ่มจากฟริกอร์โมราเอสครับแนวรุกวัย23ปีที่อยู่มาแล้วหลายทีมในลีกสูงสุดของบราซิลทั้งบรากินติโนอเมริกามิเนโรอิตัวโนและล่าสุดคือปอร์ตุกีซ่าขณะที่มาเทอุสวากาสครับกองกลางทักษะสูงวัย28ปีอดีตเด็กปั้นของทีมโคเรนเทียนส์ก็มีประสบการณ์กับหลายสโมสรในลีกแซมบ้าทั้งปอนเต้เปตราฟอนตาเลซ่าแอตเลติโกโกเนนเซสปอร์ตเรซิเฟ่และล่าสุดคือยูเวนตุสมาถึงผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ถึงแม้จะยังคงมีคิมมินฮยอกและดีออนคูสอยู่ในทีมแต่พวกเขาก็จัดการเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นโดยการเซ็นสัญญาคว้าตัวเคอร์ติสกูดอดีตปลากันหลังทีมชาติออสเตรเลียและมาเซโลยาโลอดีตเด็กบ้านของเรอัลมาดริดไหนจะมีแบ็กซ้ายฟิลิปปินส์ในโควต้าอาเซียนอย่างเจฟเฟอร์สันทาบินาสที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนเรียกได้ว่าเกมรับก็แน่นปึกจริงๆขณะที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็ไม่ธรรมดาพวกเขาจัดการกระชากตัวนิวเอทริดนายทวารทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ผ่านการเฝ้าเสาในระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วและค้าแข่งกับหลายสโมสรของอังกฤษทั้งฟูลแลมชาร์ตันแอตเลติกคาร์ดิฟซิตี้หรือเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นต้นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งทุกตำแหน่งจริงๆครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บอกเลยว่าไม่มีเสียงกงตามวลีเด็ดของประธานสโมสรโดยจะใช้กรรมศึกตลอดทั้งฤดูกาลนี้ทั้ง3ถ้วยในประเทศและ2ถ้วยระดับทวีปทั้ง AFC Elite และรายการใหม่อย่าง Shopee ครับแบบนี้แฟนๆประสาทสายฟ้าคงจะได้เชียร์ทีมรักลุ้นกว่าทุกถ้วยอย่างไม่ต้องสงสัย